ไปเลยหมูหมูครับหมูหมูครับหมูหมูครับผมหมูครับวันนี้เราจะมากินหมูหมูกรอบครับที่มันอร่อยนี่นะครับครับผมก็หมูหันครับหมูหันหันครับมารีวิวกินหมูหันครับผมอันนี้ก็หมูครับครับปีนนะครับผมครับได้เยอะครับผมชุดละ100บาทครับผมนี่2ชุดนี่ก็200ครับชุดนี้101ชุดนี้100คนละ100ครับผมที่ชลบุรีนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ให้นะครับกินสดๆยิ่งอร่อยครับผมกินที่ร้านเขาอร่อยครับชุดละร้อยครับผมมีเป็นตัวครับเป็นตัวก็มีขายครับผมตัวก็มีขายนะครับขายเป็นตัวเลยครับผมก็มีครับผมก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรให้ครับผมเบอร์โทรแล้วก็ที่ร้านเขาครับโทรไปถามโทรไปสั่งร้านเขาได้ครับแปลที่ร้านเลยครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ให้ข้างหลังครับผมครับผมเรามากินหมูหันต่อครับน้ำจิ้มสองสูตรนะครับกล่องนึงเขาจะให้น้ำเขาจะให้น้ำจิ้มสองอย่างครับผมเมื่อนิดหน่อยนะครับผมไปกินเวลานี้ยิ่งจะกรอบกว่านี้ครับเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วผมจะเอาเบอร์โทรร้านให้นะครับผมนี่หมูดีกว่าหมูมันดีกว่าหมูดีกว่าครับผมหมูดีกว่าน้ำเลยอันนี้มันไม่ร้อนครับผมมันร้อนยิ่งจะของอร่อยกว่านี้ครับจิ้มเด็ดครับผมแต่เรียกเราที่ร้านนี่ได้อร่อยกว่านี้ขายกล่องละร้อยครับผมชุดละร้อยเป็นตัวก็มีขายครับเจอขึ้นเดินตรงไหนครับผมแบบนี้
จิ้มน้ำจิ้มส้มเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับชิมดูน้ำจิ้มส้มมันจะชุ่มครับผมมันจะแบบทั้งกับความมันครับผมความมันอันนี้ผมมาแล้วครับผมได้กินที่ร้านนี่จะกรอบนี่ครับผมเนี่ยน้ำจิ้มหวานครับน้ำจิ้มหวานไม่ใช่หวานหอมหอมพวกถั่วคั่วครับผมถั่วคั่วคั่วมันจะเป็นมะขามครับมะขามเปียกครับผมขามเก็บเกี่ยวอร่อยเลยบักหนกครับบักหนกพี่น้องเลยบักหนกพี่น้องครับผมไปฝรั่งเต็มเลยครับผมฝรั่งกินนังฝรั่งนังกินหมูหันโอ้หลายผมฝรั่งกินนังกินหมูหันหลายครับเทียบครับผมต่อคิวครับผมว่าจะไปผมว่าผมจะทายอยู่อันข้าวหลานอะไรกินข้าวหลานอะไรครับอันนั้นแบตโทรศัพท์ผมหมดครับกล้องผมหมดกล้องผมหมดแบตก็เลยไม่ได้ถ่ายครับสุดท้ายครับผมนี่แหละครับผมการถือมาโดนครับหลายชั่วโมงเลยมื้อนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ท่านเนาะจำมื้อหน้าผมจะเก็บคลิปอีหยังไว้เบิ่งกันขอติดตามส้มตอนต่อไปครับผมนอกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ว่าสิเว้าอีหยังก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่พวกท่านอยากทุกท่านอยากให้ผมไปทำกินอีหยังเฮ็ดอีหยังบอกผมครับเชื่อผมเฮ็ดได้ผมก็สิทำไปทำครับผมเกิดมาชีวิตเดียวครับผมอยากทำอะไรก็ทำไปครับผมอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับซ่องลูกอีสานหน้าตาไม่หล่อเพราะไม่รวยครับผมนี่ครับผมฝากด้วยนะครับฝากติดตามฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านครับผมพี่น้องเมืองไทยต่างประเทศอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผมติดตามได้ผมจะทำให้ครับผมเป็นพวกพี่น้องติดตามผมนะครับรู้สึกว่าคุยเข้ามาคุยกันได้ครับผมโพสต์เข้าไปคอมเมนต์ครับนั่งคุยกันสบายครับผมคุยกันได้ครับผมจะด่าจะอะไรก็ได้ไม่ได้ว่าครับผมเราก็รับชมไปว่าเอ้ยมันดีไม่ดีเราก็ร
ับชมไปครับผมแล้วแต่ท่านจะพบแถวๆท่านพี่น้องคนไหนจะพูดอะไรก็แล้วแต่ครับผมเราก็จะรับฟังไว้ว่าตัวนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะเราก็ไม่อย่าลืมฝากติดตามไว้นะครับผมอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับให้ผมให้คนติดตามมาเยอะเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรคลิปใหม่ๆมาให้ท่านดูครับไม่มีใครเข้ามากดไลค์กดไลค์กดแชร์ผมก็ไม่มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมเริ่มกดติดตามช่องนี้นะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวใครรู้จากร้านนี้ผมจะเอาลิงก์ให้ครับผมเดี๋ยวผมเอาไปดูข้างหลังว่าร้านอยู่ตรงไหนเบอร์โทรอะไรเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับนะครับสวัสดีครับผม